สวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหตลาดหุ้นไทยนี่สะบักสะบอมเช้าเนี่ยเกือบตายครับแล้วใครไปฉีดอะไรมาถึงฟื้นเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยพี่เพิ่งตื่นก็เหมือนแรงซื้อกลับเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูที่ให้ข้อสังเกตไปในช่วงเช้าอ่ะนะครับสำหรับตัวฟินเจอร์สต็อกฟิวเจอร์นะครับถ้าตีกลับแบบพัวพัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งสถาบันในประเทศที่เขาช่วงวันสองวันเนี่ยเขาเป็นเน็ตช็อตนะครับเหมือนเขาแบบปิดทำกำไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดกลับมาเป็นรองแล้วเป็นสัญญาณบวกอะถึงแบบโฟร์ที่มันจะสลายกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับฝั่งชาบันในประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเป็นที่ลงมาแล้วเป็นการขายโปรฟิตของฝั่งชาบันในประเทศอะส่วนต่างชาติเขาก็เป็นเริ่มกลับมาซื้อละนะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้ดูสิ้นวันแล้วสถาบันในประเทศเป็นเน็ตลองในตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ภาพมันจะเป็นบวกมากขึ้นสำหรับโอกาสที่เซ็ตจะกลับมาฟื้นตัวนะครับอันนี้คือจุดสังเกตในรายงานปิดตลาดสิ้นวันนี้นะครับส่วนกรอบเซ็ตเนี่ยก็จะมี1585นะครับถ้าทะลุผ่านเนี่ยภาพจะกลับมาเป็นบวกจากที่อ่อนตัวปรับตัวลงมาจากบริเวณ1,600นะฮะถ้าย้อนทะลุ1585ได้เนี่ยจะเป็นภาพที่ดีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปหาบริเวณ1,600จุดก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือกรอบบนของเฟสส่วนกรอบล่างก็1565นะครับที่เป็นแนวรับที่บอกไว้ก็ลงมาในช่วงส่วนของวันนี้ นะครับแล้วก็ได้กลับขึ้นมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็กรอบล่างก็ใช้แนวนี้ได้อยู่ก็คือที่บริเวณ1565ครับอันนี้คือกรอบบนกรอบล่างของเซ็ตครับก็เหมือนกับลงมาปิดแก็บเกือบกับกรุบๆไหมใช่ครับผมครับจริงๆเขาคุยกันเมื่อเช้านะฮะพี่ตามมาโอเคทีนี้หุ้นที่ติดตามอยู่กับไอ้ทางด้านฟิวเจอร์อะที่เฟกเป็นยังไงสำหรับของคุณอ๋องเองครับก็เป็นปิดช็อตทำกำไรไปก่อนครับแต่ที่ตอนเช้าบอกว่าถ้ามันเริ่มทะลุ1048ขึ้นมานะครับปิดทำกำไรไปก่อนนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับส่วนเปิดใหม่เดี๋ยวผมอัปเดตให้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับพี่ทะลุ1048ก็ปิดนะฮะแล้วจะทำยังไงต่อก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งครับผมได้ครับโอเคแล้วมีอะไรเพิ่มเติมของคุณน้องฮะก็หุ้นก็ยังเป็นตัวเดิมๆที่ยังตอนตลาดลงก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับอย่างเช่นAOT อย่างเงี้ยนะครับก็ใครมีอยู่ก็ยังติดต่อนะครับบวกมา2 บาทเลยหรือถ้าเกิดว่าจะซื้อก็66-65ที่เป็นกรอบบนที่เป็นเบขึ้นมาจากแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับที่เคยบอกก็ได้นะครับหรือว่าCPO ก็สักประมาณ74 บาทก็ได้เหมือนกันนะครับ CBS ก็ในโซนประมาณที่5.75ได้ครับอันนี้คือตัวหุ้นนะครับพี่ครับผมถือต่อใช่ครับผมถือต่อครับอาการแกว่งของเซตตอนช่วงบ่ายที่ตีกลับขึ้นมาเป็นอาการกองทุนหยุดขายหรือว่าต่างชาติปิดโพซิชันเปิดหน้าลองหรือยังไงฮะเท่าที่คุณน้องพูดไปเมื่อสักครู่น่าจะเป็นเป็นต่างชาติอ่ะไม่จะเป็นหน้ารองอยู่แล้วเพราะว่าสองตัวนี้เขาเป็นเน็ตรองมาละนะครับพี่ไม่ใช่ผู้ผิดเป็นซื้อมาละสำหรับในส่วนของตัวในเซ็ตอ่ะ2-3 วันละเมื่อวานซื้อไป2,000 กว่าล้านนะครับแล้วในส่วนของตัวฟิวเจอร์ก็เริ่มเป็นเน็ตรองแล้วนั้นก็น่าจะเป็นการเปิดหน้ารองนะสำหรับตัวเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์แต่ถ้ามีพลังจากสถาบันในประเทศที่แบบไม่ได้ขายแล้วเข้ามาอีกเนี่ยนะครับที่บอกไปว่าโอเคถ้าตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์กลับมาเป็นเน็ตลองทีนึงเนี่ยพ
พลังมันก็จะมากขึ้นในส่วนของโฟที่มันจะกลับเข้ามานะครับก็ถ้าถามก็คือน่าจะเป็นข้อแรกก่อนนะฮะแล้วถ้าข้อ2มาด้วยเนี่ยทิศทางมันก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดได้ดีขึ้นครับผมเพราะว่าตอนเที่ยงก่อนตลาดปิดพี่ทำพิธีกันนะคุณน้องครับผมทำอะไรครับพี่ทำพิธีกดไลค์เรียกเทพมาอ๋อครับแล้วก็กดยาม3ตา4ชั่วโมงเอ้ย4โมงเย็นครับก็ได้มา1044กันฮะตรงเนี้ยอ๋อครับผมครับได้ดีใจด้วยครับผมหลายท่านได้ดีใจด้วยนะทุกท่านที่ได้กำไรครับพวกเราก็อัญเชิญกันมาตอนเที่ยงสนุกๆ นะฮะช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะฮะหลายท่านที่ได้กำไรก็กดเม้นมาให้กำลังใจกันนิดหนึ่งกดไลค์เพิ่มพูนนะฮะกดไลค์กันมานะฮะเราต้องคิดอะไรดีๆแล้วก็กดแชร์ไปอีกนะกดแชร์อาจจะถูกอะไรจุดๆนะรู้กันนะ เขาบอกให้กดแชร์แล้วจะจุดๆๆๆอ่ะโอ้เหนื่อยหมดแรงหมดแรงมากๆเลยนะก็ท่านที่ได้กำไรมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดให้กำลังใจกันนั่นเองแล้วก็มีอีกลากมากมายหลายเรื่องสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่ติดตามพี่ม่อนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะพี่ม่อนจะมีอะไรอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะถ้าได้รับแรงขวัญกำลังใจกดไลค์กดแชร์เยอะๆอย่างพี่น้องเพื่อนๆนักลงทุนเราก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะฮะที่เราจะไปด้วยกันนั่นเองนะเราก็จะไปกันนะไปกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะกำลังทำกันอยู่นะทั้งทุนขอบคุณพี่ม่อนมากๆเลยโอ้รู้กันเดี๋ยวคุณอ๋องก็รู้กันมันเสาร์ที่26เนาะแก๊งสามชาติที่เราไปเพิ่มเติมความรู้เรื่องราวของกลยุทธ์ฟิวเจอร์แล้วก็เดอะแก๊งสามชาติตลอดทั้งวันนะฮะที่พี่ม่อนทำกันนั่นเองนะฮะก็เป็นการสมัคร VIP รายการสมัคร VIP เสร็จแล้วแอดไลน์ไปที่ BLLMIแอดไลน์ไปที่ BLLMI เสร็จแล้ววันที่26มาเจอกันที่ตึก TPI สัมมนาฟรีสำหรับท่านที่เป็น VIP นะฮะที่ตึก TPI นะฮะก็วันเสาร์ทั้งวันเลยที่นี่มาง่ายนะแต่ห้ามเอารถแก๊สมานะทุกคนนะต้องเป็นรถที่มีน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันมากันนั่นเองนะฮะค่ะใครที่ได้เห็นได้รู้จักรักพี่โม่นนะทำเพื่อพักพวกพี่ม่อนเขามีพักอะไรหลายพักนะพวกเราพักพวกเราพักเพื่อพี่ม่อนบ้างเหอะนะน้องหนองนะจะพลังอะไรต่างๆเป็นพลังของพี่ม่อนบ้างเออทั้งทุนนะช่วยกันวันเสาร์ที่26ก็เจอกับทางคุณอ๋อง JP Morgan นะเรื่องกลยุทธ์ฟิวเจอร์มุมมองของบล็อกนอกโต๊ะนอกเขามองประเทศไทยยังไงแล้ววิธีการเทรดประเทศไทยทางด้าน Single Stock Future มีวิธีการอะไรแบบไหนด้วยนะทุนจะได้เป็นประโยชน์ท่านจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนทั้งหลายนะที่ได้ยินได้ฟังนะพักเพื่อพวกเราแหละเรายังไม่เลือกตั้งเราก็เลือกของพี่นี่แหละเลือกพี่นี่แหละสมัครมาเลย @BLLMI ไปนะคะ @BLLMI ไปวันเสาร์ก็มาเจอกันเลี้ยงกันที่เนี่ยผัดไทยกุ้งสดจัดให้ซาลาเปากาแฟร้อนกาแฟยังไม่มีนะโอ้โอเคคุณหนองค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมค่ะได้เลยท่านที่สนใจรายละเอียดเรื่องราวของการเป็นพักพวกพี่ม่อน VIP จะได้สัมมนาฟรีที่ตึก TPI 1วันวันเสาร์ที่26มกราคมที่นี่นะฮะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันความรู้นะเราก็จัดเต็มให้กับเพื่อนๆนักทุนเลยนะฮะแล้วก็วันไหนอ่ะเสาร์ที่30มีนานัดกินโต๊ะกันเลยมีโต๊ะอีกนะฮะเชิญเลยฮะแอดไลน์ไปที่ BLLMI นะนักทุนนะฮะแอดไม่พอเราก็ใครสมัครปั๊บเราก็จะดูดวงโดยท่านเทพคำนวณนั่นเองท่านก็จะดูดวงให้สำหรับ VIP เท่านั้นเองนะเป็นกลยุทธ์การลงทุนนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะฮะ